สวัสดีค่ะจับข่าวดราม่ามากางบนโต๊ะคุยให้ครบจบแบบทะลุดราม่ากับดิฉันปอเปียการเวลาวันนี้นะคะจริงๆแล้วเรามีหลายเรื่องที่ต้องพูดคุยกันในรายการคุยทะลุดราม่าแต่พอมันเกิดเหตุการณ์นี้เรายกทุกเคสทิ้งเลยค่ะแล้วเปิดพื้นที่ให้กับเคสนี้เพราะมันเป็นคดีที่สะเทือนใจผู้ชายคนหนึ่งคุณผู้ชมขามีศักดิ์เหมือนเป็นพ่อบุญธรรมหรือว่าเป็นพ่อเลี้ยงพูดง่ายๆนะคะเหมือนลักษณะก็คือเลี้ยงดูกันแล้วกลายเป็นว่าไปฆาตกรรมโหดกับเด็กวัย12ปีนั่นก็คือน้องใหม่เรื่องนี้สะเทือนใจเพราะฆ่าแล้วโบกปูนอำพรางศพแล้วเอาง่ายๆคุณผู้ชมคะทีแรกกะจะหั่นศพด้วยซ้ำเรื่องราวนี้เราก็เลยอย่างที่บอกค่ะตามตัวคนที่เรียกว่าเป็นเพื่อนที่นายแจ๊บคนเนี้ยคนที่เรากำลังเร่งไล่ล่าอยู่เพราะตอนนี้ตำรวจยังตามตัวไม่ได้อะมานั่งอยู่สดๆในรายการคุยทะลุดราม่าเพราะตัวเขาคือหนึ่งพยานสำคัญมากค่ะว่ามายืมเลื่อยมายืมถังน้ำแข็งเอาน้ำกระท่อมที่บ้านไปอีกนะคะเรื่องราวนี้คนคนนี้จะมาพูดกับเราและคุณผู้ชมคะตอนนี้เราจะต้องมาพูดถึงกรณีการเปิดใจสดๆด้วยกับแม่ของน้องใหม่แม่แท้ๆค่ะที่เขายกกรรมสิทธิ์หรือว่ายกโอนให้ลูกเนี่ยไปเป็นลูกบุญธรรมกับนายแจ๊บแล้วก็นางมิ้นเดี๋ยวมาคุยกันนะคะแต่ว่าวันนี้เราอยู่กับเพื่อนเขาในแบงค์สวัสดีค่ะแบงค์แบงค์ก็คือคนที่ทางด้านของแจ๊บเนี่ยเขามายืมของเราใช่ไหมใช่ครับอะไรบ้างตอนแรกเริ่มเลยแรกเริ่มมายืมสว่านครับแต่ว่าผมก็เลยบอกว่าให้ไปหยิบในห้องเครื่องมือมันจะเป็นกล่องเขาบอกไหมมายืมสว่านทำอะไรบอกว่าจะไปทำชั้นลอยให้แม่อ๋อเหมือนลักษณะเอาไปเหมือนแบบเอาไปทำของทำชั้นวงชั้นวางทำบ้านใช่ครับแล้วก็บอกให้ไปหยิบใช่บอกให้ไปหยิบพอไปหยิบมาแล้วในกล่องเครื่องมือมันจะมีหินเจียด้วยแล้วก็สว่านค่ะแต่พอเขาเปิดกล่องออกมาเนี่ยเขาไม่สนใจสว่านแล้วเขาไปจับไปหยิบไอ้หินเจียค่ะแล้วเขาก็ถามว่ามีใบตัดไหมพี่อะไรเงี้ยผมก็บอกว่าไม่มีถ้าจะใช้ก็ไปซื้อใส่เองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าดูจากกล้องวงจรปิดนี่เป็นร้านของแบงค์ถูกไหมนะแล้วก็มุมนี้พอดีเลยนะอันนี้เขาทำอะไรเปิดอะไรอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเปิดกล่องเครื่องมือครับเออเหรอใช่เขาหยิบมาเฉยเลยไงผมบอกให้ไปหยิบครับอ๋อแล้วนี่คือแบงค์ใช่ไหมที่เดินถัดหลังเนี่ยใช่ครับเนี่ยคุยอะไรกันอยู่ตอนเนี้ยก็คือเขาถามว่าอันนี้มีใบไหมเนี่ยตอนนี้ที่เขาถามมีใบตัดไหมตอนนั้นเราก็งงงงครับแต่ก็ไม่ได้ห้ามอะไรเพราะไม่รู้จะไปทำอะไรใช่ไหมใช่เสร็จแล้วก็ถืออะไรไปด้วยนะถือไปแล้วเลื่อยครับเลื่อยเป็นลักษณะแบบไหนเป็นเลื่อยไม้ครับเลื่อยไม้โอ้ใหญ่ไหมใหญ่ไหมก็ประมาณนี้ครับโหยาวคือทั้งหมดทั้งมวลที่ว่าเดินมายืมเนี่ยนะคะเอาไปชิ้นเดียวใช่คือเลื่อยนี่นะคะนี่คือภาพตอนที่ผู้ก่อเหตุนะเอาเลื่อยมาคืนใช่เพราะว่าเขาออกไปแป๊บเดียวนะพี่สักกี่นาทีได้แป๊บเดียวไม่ถึงนาทีเลยเหมือนกับว่าไปนิดนึงแล้วนึกขึ้นได้ว่าใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เอากลับโอ้แล้วเขาเดินมาบอกเราว่าไงตอนเดินเอามาคืนอ่ะเดินเอามาคืนบอกไม่น่าจะได้พี่มีเรื่องอย่างอื่นไหมผมก็บอกว่าไม่มีก็เลยไม่ได้เอาอะไรไปโอ้โหไอ้ไม่น่าจะได้เนี่ยเอายิงถามจริงแบงค์มาสาบานบ้านเราคิดไหมว่าเขาเนี่ยจะเอาไปหั่นศพไม่คิดครับไม่รู้เสร็จแล้วเขาก็เอาลื่นมาคืนใช่แล้วก็ออกไปใช่จากนั้นมาได้ติดต่อกับทางฝั่งนายแจ๊บอีกไหมไม่ครับแล้วเหมือนรู้สึกว่าไม่รู้ว่าครั้งที่เขาเอาเลื่อยมาคืนหรือมาอีกรอบนึงเนี่ยเขามายืมจะมายืมถังน้ำแข็งใช่เขาถามว่าพี่มีไอถังน้ำแข็งว่างสักถังไหมเขาถามผมก็บอกว่าไม่มีใช้ทั้งสองถังแล้วนี่โทษนี่เลื่อยอันนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ครับแล้วนั่นคืออะไรที่เขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยสว่านอยู่ขวามือแต่เขาไปหยิบอันซ้ายพวกนี้คือกะทั้งตัดทั้งเจาะทั้งแบบเอาแทบพุนเลยเหรอ
หัวเรือนี่ใหญ่มากนะนี่ขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยตัวของเขาเองยังบอกว่ามันใช้ไม่ได้เนี่ยใบมันมีแค่นี้ครับพี่ผมเลยบอกว่าจะใช้ก็ไปซื้อเอาใส่เอานะทีนี้พอเสร็จแล้วอย่างที่บอกว่าพอกลับมาเรือใช้ไม่ได้ทีนี้เปลี่ยนใจขอยืมถังน้ำแข็งครับเขาพูดว่าไงนะพี่มีถังให้ผมยืมสักใบไหมให้ถังว่างตอนนั้นแบงค์ไม่ได้เอะใจเลยเหรอจะไปทำชั้นลงชั้นลอยอะไรอยากได้ถังน้ำแข็งแล้วไม่เอะใจเหรอแบงค์ไม่เอะใจเพราะไม่คิดว่ามันจะไปทำอะไรแบบนี้ไงโอ้เราสนิทกับเขามานานยังเนี่ยก็ไม่นานมากก็เกือบปีโอ้แต่ดูสนิทมากเลยนะก็เขามายืมของเรื่อยครับไขควงอะไรอย่างเงี้ยครีมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มายืมผมตลอดเรื่อยนะคะนอกจากแบงค์ที่นั่งอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมขาเราได้ข้อมูลใหม่เอาละตอนนี้เดี๋ยวเราจะต่อสายสดๆกับคุณแม่ของน้องใหม่น้องวัย12ปีที่เสียชีวิตนะคะขออภัยวัย12ขวบที่เสียชีวิตอย่างอเนกอนาถแม่อยู่จังหวัดอุทัยธานีมีหลายกระแสก็ถามว่าทำไมแม่แท้ๆเนี่ยนะถึงให้ลูกห่างอกไปอยู่กับญาติห่างๆและสุดท้ายต้องมาจบชีวิตอย่างนี้กับขณะเดียวกันคนเป็นแม่เพิ่งทราบเรื่องมีเรื่องราวจะชี้แจงยังไงวันนี้คุณแม่อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะแม่น้องใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ก่อนอื่นขออนุญาตแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแม่นะค่ะแม่คะหนูถามเลยแล้วกันนะคุณแม่ทำไมถึงยกน้องใหม่ไปให้มิ้นเลี้ยงคะคือหนูไม่ได้ยกค่ะคือเมื่อก่อนนะอยู่ด้วยกันคืออยู่ด้วยกันแล้วไปอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพค่ะแม่ตัวหนูเองแม่บุญธรรมป่วยติดเตียงแล้วหนูต้องเป็นคนเดียวที่หาเงินให้แม่แล้วก็ลูกใช่ไหมคะพอหาเงินให้แม่แล้วก็ลูกคราวนี้แม่เขาแก่เขาเริ่มเบอร์แล้วคราวนี้เริ่มมีปัญหาค่ะคนแก่เริ่มมีปัญหาหนูก็เลยเอาแม่กับอุทัยธานีค่ะเอาแม่กับอุทัยธานีแล้วก็บอกมิ้นว่ามิ้นฝากใหม่หน่อยนะเพราะว่ามันเป็นช่วงกลางเทอมเราไม่สามารถที่จะย้ายลูกมาในช่วงกลางเทอมได้ก็ฝากใหม่ไว้แล้วคราวนี้เราก็ถามว่าใหม่ใหม่จะเรียนอยู่กับป้าไหมถ้าใหม่อยู่กับป้าใหม่ก็เรียนอยู่กับป้าก็ได้นะแม่ไม่บังคับใหม่ก็บอกว่าหนูอยู่กับป้าได้นะแม่หนูอยู่ได้หนูไม่มีปัญหาอะไรก็พูดแค่นี้ค่ะแล้วน้องใหม่ก็อยู่มาตลอดจนมีบางช่วงก็คือยาเขาก็เหมือนว่าอยากเอาน้องใหม่กับอยากเอาปีใหม่อ่ะกลับไปอยู่ด้วยแล้วยาเขาก็เหมือนพยายามว่าปีใหม่อยู่กับย่าไหมเขาก็ไม่ไปหนูโทรไปว่าใหม่อยู่กับแม่ไหมเขาก็ไม่มาขอที่อยู่เขาก็ไม่เคยให้คือโทรไปเขาก็ไม่รับสายค่ะคือหนูอันนี้กรณีนี้หนูไม่โทษใครนะหนูคิดว่าลูกหนูคงไม่อยากรับโทรศัพท์หนูอยากได้ลูกหนูคือมาอยู่กับหนูพยายามแล้วแต่หนูไม่รู้ว่าลูกหนูอยู่ที่ไหนหนูพยายามหนูอยากไปรับลูกหนูกลับแต่ลูกไม่อยากกลับมาไม่ใช่หนูไม่พยายามนะเขายืนยันว่าเขาจะอยู่ที่นั่นหนูก็เลยบอกแม่ไม่บังคับนะลูกถ้าหนูจะอยู่คุณแม่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะหลายคนสงสัยมิ้นนี่ก็คือเป็นพี่สาวแท้ๆของคุณแม่ไหมเป็นญาติทางฝ่ายพ่อค่ะเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันคือเราก็นับถือเป็นพี่หรือเปล่าเห็นเรียกมิ้นว่าป้าใช่ค่ะก็นับถือกันเป็นพี่ก็อยู่เคยอยู่ด้วยกันค่ะอยู่บ้านหลังเดียวกันกินอยู่ด้วยกันแต่ตัวเขาเองอ่ะเขาก็รักเด็กเขาไม่ใช่ไม่รักนะเขาก็รักใหม่เขาก็เลี้ยงใหม่ดูแลใหม่เหมือนลูกคนหนึ่งค่ะไปรับมาเลี้ยงกันตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็ไม่ได้เชิงว่ายกให้เป็นลูกก็ตั้งแต่ใหม่ประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณสี่ห้าขวบอะค่ะประมาณนั้นค่ะห้าหกขวบขออนุญาตกลมๆสักห้าขวบนะแล้วตอนนี้น้องอายุ12ขวบถูกไหมคะดังนั้น7ปีใช่ไหมที่ไม่ถึงค่ะไม่ถึงค่ะน่าจะอยู่แค่ประมาณ4ปีค่ะ4ปีไม่ถึง5ไม่ถึง5ขวบตัวของน้องปีใหม่นะคะได้ตัดสินใจไปอยู่กับคนที่ชื่อมิ้นซึ่งมิ้นเนี่ยนะคะเป็นเมียของแจ๊บประมาณ4ปีถูกไหมแม่แล้วแม่ก็มีการพยายามที่ว่าปีใหม่กลับมาอยู่กับแม่ไหมกลับมาอยู่กับญาติไหมปีใหม่บอกไม่เอาปีใหม่จะไปอยู่กับป้าก็คือป้ามิ้นคนนี้ถูกไหมคะแม่ใ
ค่ะใช่ค่ะค่ะทีนี้เนี่ยนะคะพอน้องไปอยู่แสดงว่าไปอยู่ประมาณสักเนี่ยแหละ4-5 ปีก็ไปร่ำเรียนอยู่ที่โรงเรียนในกรุงเทพมหานครแสดงว่ามินก็คือส่งเสียเลยถูกไหมแม่ถูกค่ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะเขาหนีออกจากบ้านตอนนั้นนะคะเขาหนีออกจากบ้านแล้วคือเขาโทรหามินโทรหามินแล้วมินอ่ะไม่สามารถรับตัวใหม่ออกจากโรงพักได้เพราะตำรวจไม่ปล่อยแล้วหนูก็เลยต้องไปรับลูกคือหนูอ่ะตกใจว่าทำไมลูกหนูต้องหนีออกจากบ้านแล้วใหม่ก็บอกว่าแค่เหมือนแบบแค่เหมือนน้องแค่ไม่รู้จะทำยังไงก็คือตัวเองอ่ะไม่อยากอยู่ที่อุทัยอ่ะค่ะคืออยากไปกับมิ้นช่วงนั้นนะคะแสดงว่าเหมือนกับมีลักษณะเหมือนว่าน้องเคยหนีออกจากบ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะครั้งหนึ่งนานหรือยังคุณแม่ช่วงไหนพอจำได้ไหมไม่นานอย่างประมาณปีกว่าแสดงว่าก่อนน้องจะเสียชีวิตเนี่ยได้มีการหนีออกไปอยู่กับคนที่น้องอยากอยู่ก็คือป้ามิ้นคนนี้แหละใช่ค่ะแล้วหนูอ่ะก็เลยเซ็นเอกสารกับพม.ไว้ว่าขอให้นางสาวนิรมนได้ดูแลเด็กชายอ่ะเด็กหญิงคนนี้คนนี้คนนี้แต่ไม่ใช่ในฐานะแม่นะคะเลี้ยงดูอุปการะส่งเสียให้เรียนอะไรประมาณนี้ค่ะคือหนูก็ทำอะไรไม่ได้คือลูกไม่อยากมาอยู่กับหนูอ่ะหนูก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะหนูก็ต้องตามใจลูกอ่ะแต่หนูก็ไม่คิดว่าผู้ชายคนนี้มันจะมาฆ่าลูกหนูแบบเนี้ยถ้าเลี้ยงไม่ได้อ่ะทำไมไม่โทรบอกหนูให้หนูไปรับลูกหนูกลับก็ไม่ต้องตีลูกหนูจนตายก่อนหน้านี้เราได้เจอแจ๊บบ่อยไหมคะคนที่ฆ่าลูกเราหนูไม่เคยเจอผู้ชายคนนี้ค่ะแล้วหนูก็ไม่เคยรู้จักผู้ชายคนนี้มาก่อนเขาอยู่กัน2คนป้าหลานค่ะเขาไม่เคยมีผู้ชายคนนี้เข้ามาแสดงว่าตอนที่เราตัดสินใจแบบว่าเซ็นกับเจ้าหน้าที่พม.ก็คือเราคิดแค่ว่าไปอยู่กัน2คนป้าหลานไม่คิดว่าจะมีคนแรกเลยใช่ค่ะคือเขาอยู่กัน2คนป้าหลานค่ะหนูคิดว่าแล้วมินเขาดูแลเขารักอ่ะเขารักคนนี้เอาจริงๆอ่ะคือเขารักนะเขารักของเขาก็คือพอหลังจากนั้นเนี่ยทางฝั่งของมิ้นเนี่ยนะคะเขาได้มาบ่นไหมว่าน้องปีใหม่เนี่ยมีพฤติกรรมยังไงบ้างอาจจะดื้อไหมซนไหมหรือมีเหตุลักขโมยอะไรไหมคะมีมาบ่นค่ะว่าใหม่ดื้อใหม่ดื้อใหม่มีพฤติกรรมแบบเหมือนเด็กอะค่ะเด็กคนหนึ่งอะที่เรียกร้องเขาเหมือนใจเจ้าคนคนหนึ่งอะหนูเข้าใจลูกนะเพราะว่าเด็กอะมันต้องการเด็กอะต้องการความรักจากคนที่เขารักถูกไหมคะเขาก็ต้องเรียกร้องความสนใจหนูเข้าใจลูกนะคุณแม่คะป้าเปี๊ยกขออนุญาตถามด้วยนะคือคุณแม่ตอบที่ตอบไปนะคือเข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างคุณแม่คือจริงๆแม้กระทั่งป้าเปี๊ยกเองเนี่ยเคยอยู่ในสถานการณ์เหมือนมินก็คือเอาหลานมาเลี้ยงนี่แหละแล้วหน้าตาน้องตอนนี้นะคะเป็นรูปน้องตัดผมหน้าม้าที่คุณผู้ชมเห็นแล้วคุณแม่จะได้เห็นนะหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูถ่ายคู่กับป้ามิ้นของเขานะคะน่ารักดูเป็นคนเรียบร้อยแต่แม่จ๋าคำให้การของนายแจ๊บที่บอกกับเพื่อนเขาเนี่ยเขาบอกน้องปีใหม่อะขโมยของตลอดแล้วล่าสุดเนี่ยไปขโมยอาหารเสริมจนเกิดกระทั่งทำเรื่องแบบนี้เนี่ยแม่เชื่อไหมว่าลูกแม่จะขโมยอาหารเสริมเขากินนะคะคุณคะเด็กขโมยอะขโมยอ่ะทำไมไม่ให้ตีไม่ให้ว่าทำไมต้องโทรไม่ตายหนูถามหน่อยหนูไม่ได้เข้าข้างลูกหนูนะแค่เด็กอายุ12แล้วค่ะคุณทำไมอ่ะทำไมถ้าลูกหนูขโมยบอกหนูสิเอาลูกมาคืนหนูไม่ต้องฆ่าลูกหนูก็ได้หนูเลี้ยงได้ค่ะลูกหนูอ่ะจะต้องตีลูกหนูให้ตายแค่อาหารเสริมถุงเราไม่เท่าไหร่อ่ะมันถึงต้องฆ่ากันเลยหรอมันถึงต้องเอาอาหารถุงอาหารเสริมถุงเราผ่านเข้าผ่านมาแลกกันชีวิตแต่คนหนึ่งอ่ะลูกเขามีพ่อมีแม่นะไม่ใช่จริงหนูไม่เคยจริงลูกหนูเลยหนูพยายามโทรหาลูกพยายามคุยกับลูกหนูไม่เคยทิ้งลูกหนูคุณแม่คะมีหลายกระแสค่ะ
คือเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทำไมส่วนของน้องปีใหม่ถึงไม่อยากอยู่กับแม่ทำไมถึงอยากไปอยู่กับคนอื่นคือหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าทางฝั่งของคุณแม่เนี่ยได้มีการทะเลาะอะไรกับน้องไหมคะไม่มีค่ะเพราะปีใหม่เนี่ยหนูจะเลี้ยงปีใหม่คนเดียวมันตั้งแต่ปีใหม่เกิดปีใหม่จะอยู่กับหนูมาตลอดเมื่อก่อนหนูขายของในตลาดหนูเอาลูกนั่งสำล้อไปพี่ไปขับไปขายของก็ตาขนก็ไปกันสองคนแม่ลูกพี่หนูไม่เคยคิดที่จะแบบทิ้งลูกหรือว่าทำให้ลูกไม่อยากอยู่ด้วยแต่หนูเป็นคนที่เลี้ยงลูกโดยที่ไม่มีโทรศัพท์มีขอบเขตในการใช้ชีวิตกลับมาต้องทำการบ้านคือเด็กบางคนไม่ชอบการบังคับค่ะไม่รู้เป็นเหตุผลตรงนี้ด้วยหรือเปล่าคุณแม่อาจจะเข้าใจว่าเอ้ยคุณแม่มีกรอบนะคะทีนี้เนี่ยพอน้องปีใหม่เนี่ยไปอยู่กับป้ามิ้นซึ่งป้ามิ้นก็คือเหมือนคล้ายๆกับรักแล้วก็เอ็นดูตามใจเด็กอาจจะไปอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะคุณแม่ขาล่าสุดคุณแม่ได้เห็นลูกสาวคุณแม่ล่าสุดค่ะได้เจอกันเมื่อไหร่คะก็เขามาอุทัยเมื่อประมาณปีกว่าค่ะเขาเพราะตัวเขาเองอ่ะเขาจะไม่ค่อยกลับมาดูมาขอโทษนะคะมาที่อุทัยธานีที่เจอคุณแม่เมื่อไหร่นะคะประมาณปีกว่านะคะเพราะว่าปีกว่าใช่ค่ะเขามาทำงานแล้วเขาก็เหมือนว่าแม่อ่ะโทรไปเขาโทรมาหาแม่แล้วแม่ก็ไปรับเขาแล้วก็ไปเราก็ไปกินข้าวอยู่ด้วยกันพอประมาณเย็นๆหน่อยนินจะกลับกรุงเทพก็มารับหลานกลับค่ะส่วนปีกว่าที่แล้วที่คุณแม่เจอค่ะคุณแม่ได้เห็นพฤติกรรมของน้องที่เปลี่ยนไปไหมบ่นไหมว่าถูกทางฝั่งของบ้านบ้านของป้ามิ้นหรือว่านายแจ๊บเนี่ยได้ทำร้ายหรือเปล่าหรือได้สังเกตเห็นร่องรอยของน้องไหมว่าน้องมีบาดแผลอะไรบ้างอะค่ะไม่มีค่ะปกติเลยใช่ไหมแม่เขาก็ใช้ชีวิตปกติเขาเรียกแม่จ๋าแม่อะไรอย่างเงี้ยแม่จ๋าเขาเรียกอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้มาพูดว่าเขาตีหนูอะไรเงี้ยเขาไม่ได้มาพูดให้หนูฟังนะจนกระทั่งล่าสุดเนี้ยได้มีการคุยโทรศัพท์กันเนี่ยเมื่อไหร่คะเมื่อเดือนก่อนเนี้ยค่ะเขาโทรมาบอกแม่หนูขอตังค์หน่อยแล้วช่วงนั้นอะหนูบอกไม่แต่แม่ให้สิ้นเดือนได้ไหมเดี๋ยวแม่ออกแม่จะให้คุยแค่นั้นนะคะหนูบอกเดี๋ยวแม่โอนไปให้นะลูกแค่นั้นเองหนูกะว่าเนี่ยเดี๋ยวหนูจะโอนเงินให้ลูกหนูคือเดือนที่แล้วน้องโทรมาขอตังค์ขอให้แม่โอนเงินให้แม่บอกเงินเดือนแม่ยังไม่ออกเดี๋ยวขอเงินเดือนแม่ออกก่อนซึ่งนี่คือต้นเดือนแล้วไงใช่ไหมคะคุณแม่คุณแม่กะว่าจะโอนเงินให้น้องใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้จะน้องก็มาเสียเมื่อคืนก็โทรบอกน้องใหม่เสียตอนนั้นน้องโทรมาขอเงินเท่าไหร่คะคุณแม่2,000 2,500ปกติคุณแม่โอนไปให้ทุกเดือนไหมหรืออันนี้คือไม่ค่ะคือถ้าลูกขาดเหลืออะไรส่วนต่างเนี่ยคือเขาจะขอเราแต่ส่วนมากเนี่ยเขาจะใช้กินอยู่ก็คือมิ้นจะเป็นคนจ่ายทั้งหมดเขาจะไม่มาขอเราคุณแม่คะแล้วพอล่าสุดเนี่ยปกติไม่เคยขอเงินพอมาขอเงินก่อนที่จะประสบเหตุแบบนี้นะคะคุณแม่ติดใจสงสัยไหมว่าทำไมลูกอยู่ยังไงทำไมถึงขาดเหลือเงินไม่พอใช้อยากกินอะไรไม่ได้กินหรือเปล่าถึงขั้นมันอาจจะไปหนูที่อยากรู้ตรงนี้นะว่าทำไมลูกถึงต้องไปรักอาหารเสริมเขามากินท่านนี่เขาบอกว่าเขาเลี้ยงดีอ่ะหนูว่าที่หนูคือให้ลูกอ่ะหนูจะไม่ถามคิดว่าลูกหนูอยากได้อะไรอยากกินอะไรลูกหนูจะไปซื้อหนูจะคิดแค่นี้ค่ะหนูจะไม่ถามนึกว่าลูกก็ไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดแค่ว่าลูกอยากกินอะไรก็ไปซื้ออยากได้อะไรไปซื้อลูกอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ถามนึกว่าลูกไปทำอะไรค่ะตอนนี้นะคุณแม่เราได้ข้อมูลมาจากฝั่งของเพื่อนของนายแจ๊บนะคะก็คือแบงค์ที่นั่งอยู่กับปอเปี๊ยะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวคุยกันนิดนึงแล้วกันแบงค์เราทราบมาว่าน้องปีใหม่ไปขโมยอาหารเสริมเป็นอาหารอะไรเห็นเขาบอกว่าเป็นเวย์ครับคล้ายๆกับเวโปรตีนใช่ไหมใช่ใช่ครับที่ว่าชงดื่มใช่แล้วอิ่มท้องใช่แล้วอยู่ท้องใช่ครับแต่แจ๊บบอกว่าน้องอ่ะเขาไม่ได้แบบว่าขโมยเอาไปชงนะคือเขากินผงเล่นหรือยังไงเนี่ยใช่เขาบอกว่าน้องก็กินผงเวอ่ะ คุณแม่คะตอนนี้ข้อมูลใหม่ก็คือน้องเนี่ยไม่ได้ขโมยแค่อาหารเสริมแบบลักษณะเหมือนกินแล้วสวยนะ
ต่เวโปรตีนเนี่ยอีกอย่างนึงคือกินแล้วมันอยู่ท้องเอาไปชงดื่มเนี่ยมันอยู่ท้องนะคุณแม่นะแต่ว่าทางฝั่งของแบงค์เนี่ยบอกกับเรานะคะว่าน้องเนี่ยเหมือนลักษณะแบบว่าเอาผงเวโปรตีนไปทานพอแม่ได้ยินอย่างนี้แล้วแม่ติดใจไหมว่าลูกแม่ทำไมหิวขนาดนั้นน่ะกินแม้กระทั่งผงเวโปรตีนน่ะเอาล่ะค่ะคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่นะคะติดต่อกับทีมข่าวโปเปียต่อนะอย่าเพิ่งวางสายนะเดี๋ยวฟังไปด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีความคืบหน้าด้านคดีโปเปียขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะรู้ว่ามันเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่แต่วันนี้นะตอนนี้แม่เรายังจับแจ๊บไม่ได้แม่อยากจะวอนเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไรบ้างแล้วแม่อยากจะพูดอะไรถึงแจ๊บถ้าตอนนี้ขณะหนีอยู่เนี่ยแล้วปรากฏได้ยินข่าวหรือปรากฏว่าเพื่อนเขาไปฟังข่าวไปดูรายการคุยทะลุดราม่าและเขาเนี่ยไปบอกกับแจ๊บที่พยายามหลบหนีอยู่อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่บอกได้เลยเชิญค่ะทำไมคุณไม่คิดว่าเด็กคนนี้ถ้าวันหนึ่งฉันไปฆ่าลูกคุณแล้วฉันหนีแล้วคุณต้องมาทุกข์ใจทำไมคุณไม่ได้ติดใจคนที่เป็นพ่อเป็นแม่บ้างในเมื่อทำแล้วก็ต้องรู้สึกต้องรับผิดชอบสิเพราะออกมารับผิดชอบด้วยลูกผู้ชายที่ว่าตัวเองเป็นคนทำอ่ะไม่ใช่ไปหลบอยู่แบบนี้แต่ในเมื่อทำแล้วต้องรับมันได้หนูอยากให้ตำรวจจับแล้วก็หามไปเลยอะประหารอยู่นั้นเลยอะต้องการให้โทษสูงสุดค่ะค่ะนี่ที่สองอะไม่รู้เรื่องอะไรบ้างเลยอะยังไม่รู้จักไหนดีไหนชั่วเลยอะเพราะฉะนั้นดังนี้นะคะคุณแม่ร้องขอให้เจ้าที่ตำรวจถ้าจับได้ขอโทษสูงสุดคือประหารชีวิตถูกไหมคะแม่เอาละค่ะคุณแม่เดี๋ยวให้คุณแม่ที่พักสักครู่นะคะขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวพักครู่เดียวเราตามเรื่องนี้ต่อเพราะว่าตอนนี้นะคะเราส่งทีมข่าวของเราไปลงพื้นที่เรื่องนี้สองทีมด้วยกันนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องปูพรมค้นหาในแจ๊บวันนี้นะคะทีท่าเนี่ยลักษณะคือยังจับไม่ได้ณวินาทีนี้นะคะเกือบจะบ่ายสี่โมงเนี่ยยังไม่สามารถจับตัวแจ๊บมือฆ่าโหดน้องปีใหม่วัย12ปีได้แล้วฆ่าเขาโบกปูนใส่ในถังน้ำแข็งเพียงเพราะเขาขโมยอาหารเสริมกินเรื่องนี้จะจบยังไงจะมีแนวทางกันติดตามยังไงเดี๋ยวตามกันต่อกับคุยทะลุดราม่าค่ะกลับเข้ามากับคุยทะลุดราม่าคุณผู้ชมคะปอเปียได้อ่านหลายคอมเมนต์นะคะหลายคนติดใจอยู่หลายเรื่องเอาอย่างเรื่องแรกก่อนนะคะถ้าน้องขโมยอาหารเสริมจริงๆมีลักษณะนิสัยขี้ขโมยเนี่ยจริงๆอย่างที่เขากล่าวอ้างซึ่งคุณจำได้ไหมคนตายพูดไม่ได้นะคะคนตายพูดไม่ได้แต่ถ้าน้องมีลักษณะแบบนั้นจริงๆมันถึงขั้นฆ่าแกงกันหรอขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมเราไปได้ข้อมูลอีกมุมนึงเพราะคนตายพูดไม่ได้ไงคะปอเปียก็เลยส่งให้โปรดิวเซอร์ปอเปียนะคุณลำดวนลงพื้นที่ปรากฏไปเจอเพื่อนบ้านแล้วเพื่อนบ้านคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นชนวนสำคัญอะไรบางอย่างหักล้างในสิ่งที่ฆาตกรโหดได้พูดเอาไว้ไปดูกันนะคะนี่อาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งก็ได้เพราะลักษณะที่ตอบมามันหนังคนละม้วนเลยอะค่ะเดี๋ยวลองไปฟังหน่อยค่ะมีการฆาตกรรมอะไรอยู่คือนิสัยของเด็กก็เป็นเด็กน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่คือไม่ค่อยเห็นเด็กออกมาข้างนอกอะไรบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วหลังจากเกิดเหตุเราก็เพิ่งรู้เมื่อคืนนี้นี่เองว่ามีการฆาตกรรมอะไรอยู่ข้างในบ้านเราอยู่ข้างบ้านกันจริงๆอ่ะแต่คือเรื่องของเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยได้ยินอะไรเยอะเรื่องของการทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมีนานมากแล้วแต่คือไม่ได้ทะเลาะกับเด็กแต่ไปทะเลาะกับเหมือนน่าจะเป็นผู้หญิงอีกคนนึงมากกว่าใช่คืนเกิดเหตุอ่ะผมกลับมาก็กลางคืนแล้วกลับมาจากต่างจังหวัดกลับมาปุ๊บคราวเนี้ยก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรต้องบอกว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยคือมันทุกอย่างมันคือเหมือนเหตุการณ์ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเขามีออกไปซื้อของบ้างแต่คือก็ไม่ได้ทักทายก็เหมือนแบบเดินเข้าแล้วก็เดินเข้าบ้านเขาเลยเดินออกมาปุ๊บแล้วก็เดินเข้าบ้านถามว่าพฤติกรรมแปลกๆมีไหมมันไม่ได้เชิงว่ามีแต่คือเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยสุงสิงกับใครไม่ค่อยสุงสิงกับใครเสร็จแล้วปุ๊บ
อย่างมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่เราเคยเตือนเหมือนญาติเขามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็บอกเขาว่าเอ้ยระวังเรื่องของการถ่ายอะไรอย่างนี้หน่อยเพราะว่ามันจะเดี๋ยวรถมันมาแล้วก็ชนเพราะว่าอยู่กลางถนนอะไรอย่างนี้แล้วรถขนส่งเอกชนมันมาแล้วมันมาเร็วแล้วก็เตือนแค่นั้นผู้ชายก็เดินมาเหมือนเข้ามาเหมือนจะมาทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาดุบอกว่าเฮ้ยมายุ่งอะไรกับใครจะทำร้ายอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยไม่ทราบจริงๆแต่คือสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้เลยคือน่าจะเป็นคนที่สูบบุหรี่จัดเพราะว่าห้องน้ำผมมันอยู่ติดแล้วคือกลิ่นบุหรี่มันเข้ามาตลอดเอาล่ะคุณผู้ชมนี่คืออีกมุมนึงนะเพราะว่าคนตายมันพูดไม่ได้คนตายเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะชี้แจงโต้แย้งอะไรได้แล้วน้องเป็นเด็ก12สอดคล้องกับที่แม่น้องบอกว่าตัวน้องเองเด็ก12มันยังไม่สามารถแยกแยะชั่วดีอะไรได้มันถึงขั้นต้องฆ่าต้องแกงไหมอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเพื่อนบ้านออกมาพูดนะคะว่าน้องมีลักษณะคือน่ารักคือพฤติกรรมคือดูเหมือนเรียบร้อยแล้วไม่ค่อยออกไปสุงสิงกับใครส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในบ้านคือคนดื้อเนี่ยคือเอาไปภาษาบ้านๆนะออกไปเที่ยวแล้วแต่น้องอยู่บ้านช่วยกันนะคะแล้วกลับกลายเป็นแฉพฤติกรรมว่าแจ๊บเนี่ยแจ๊บนี่ซะอีกสิที่มีลักษณะเหมือนเอาง่ายๆเถอะนะภาษาบ้านๆเฮ้ยนี่มันทรงเออ่ะทรงเอเย่นหรือไม่ก็ทรงติดยาแบงค์ถามตรงๆเลยแจ๊บอะเล่นยาปะเล่นครับพักหลังนี่เล่นเล่นอะไรบ้างยาไอครับเล่นไอซ์แล้วพฤติกรรมที่เรามองว่าเขาเหมือนหลอนๆด้วยเขามักจะเผยพฤติกรรมหลอนๆยาอะไรของเขานะมีไหมไม่มีนะพี่แต่คือมันเหมือนเก็บอาการอะแต่คือว่ามันพูดเยอะพูดแบบว่าโอ้โหปกติก็พูดเยอะอยู่แล้วคราวนี้พอเล่นยาไปคราวนี้ก็พูดจนผมว่าผมก็ด่าไปแล้วก็เลยไม่ค่อยได้มาหาผมเพราะผมไม่ชอบพวกเล่นยาแล้วมันเล่นแล้วมันพูดอยู่นั่นน่ะถามเดี๋ยวพูดเดี๋ยวอะไรเนี่ยทั้งวันเลยผมก็เลยวันนั้นผมก็เลยว่าไปก็เลยหายไปหลายวันอยู่แล้วว่าเขาว่าไงตอนนั้นก็พูดแบบว่ามึงจะพูดอะไรของมึงนักหนาอะไรอย่างเงี้ยมึงเลิกได้ยังเนี่ยยาอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ชอบใช่บอกว่าผมก็บอกว่าผมทนมึงมาหลายวันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมึงพูดไม่เลิกเลยเนี่ยมึงจะเลิกหรือยังยาอย่างเงี้ยครับพอโดนแล้วว่าเสร็จหายไปหลายวันเลยก็หายไปครับก็กลับมาครั้งนี้นี่ใช่ก็คือหลังจากถูกว่าเรื่องพฤติกรรมการเสพยาและข้อมูลออกมาก็คือเป็นยาไอซ์นะคะกลับมาอีกทีคือยืมอุปกรณ์ทีนี้ต้องถามในส่วนของนี้ก่อนขอเปิดพฤติกรรมก่อนคือในแบงค์เนี่ยล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมขาเราพบว่าขอโทษนายแจ๊บขอโทษนายแจ๊บนะแต่คุณที่นั่งเนี่ยนายแบงค์แจ๊บมีพฤติกรรมคือมีหลายคดีด้วยนี่ทีมงานใช่ไหมคะปรากฏว่ามีคดีติดตัวเยอะด้วยนะคะแล้วส่วนใหญ่เรารู้ไหมว่าตัวของนายแจ๊บเนี่ยมีคดีไม่เบาเลยรู้ครับเคยเขาพูดบ่อยอยู่เขาพูดว่าอะไรบ้างเคยติดคุกมา3หรือ4ครั้งเลยแต่ผมก็จำไม่ได้นะเขาก็พูดอยู่เรื่อยแหละเพราะเขาเคยติดคุกมาอะไรเงี้ยค่ะครับซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมคะคือพฤติกรรมของแจ๊บวันนี้ที่เรามานั่งเปิดพฤติกรรมกันนะคะก็คือเคยเข้าออกคุกอะเรียกง่ายๆเข้ามา3-4ครั้งเนี่ยเรียกว่าเข้าเป็นว่าเล่นๆเลยนะแล้วก็ล่าสุดนี้ทางเจ้าที่ตำรวจนะคะก็คือตั้ง2ข้อหาโหดก่อนนะก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายแล้วก็ปิดบังซ่อนเร้นทำลายศพอันนั้นแค่เบื้องต้นเพราะตัวยังจับไม่ได้ทีนี้หลายคนห่วงอยู่อย่างนึงคุณผู้ชมคะถ้ากลับไปดูกล้องวงจรปิดทีมงานขอดูกล้องหน่อยขึ้นคู่ปอเปียนี้มาเป็นกล้องตอนขี่มอเตอร์ไซค์วันถัดมาหลังจากก่อเหตุตอนแรกเนี่ยไปเอาเลื่อยที่บ้านแบงค์เนี่ยใส่เสื้อดำแต่ว่าวันที่หลังจากก่อเหตุวันถัดไปเนี่ยนะคะใส่เสื้อชมพูแล้วเดินมากับใครนี่คือมิ้นก็คือเมียเขานะและนี่ที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะคะเสื้อสีชมพูก็คือแจ๊บเดินเข้าออกบ้านปกติเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่ถ้าเกิดนับไทม์ไลน์แล้วเขาฆ่าเรียบร้อยแล้วนะคะทำการโบกปูนไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลายคนสงสัยค่ะว่าแล้วมิ้นล่ะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่เพราะมิ้นบอกว่า
มีให้การแบบนี้ค่ะว่าตัวเองเนี่ยนะคะเป็นคนที่ไม่ยอมลบกล้องวงจรปิดเพราะว่าแบงค์เพราะว่าแจ๊บเนี่ยให้ลบเธอไม่ลบนะคะเธอบอกอย่างนี้หลายกระแสก็บอกว่ามิ้นเนี่ยรู้เห็นด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองคุยกับว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์นะคะท่านนะคะเป็นอดีตเลขาทางด้านของกระทรวงยุติธรรมแต่ว่าณขณะนี้นอกจากเป็นอดีตแล้วนะคะปัจจุบันคือก็เป็นทนายความด้วยต้องคุยหน่อยละกันในเชิงพฤติการของมิ้นคือตอนนี้กระแสบอกว่าเอาแหละผัวฆ่าเมียอยู่ตรงนั้นน่ะจะบอกว่าไม่รู้เห็นไม่ได้แล้วมิ้นน่ะมีลักษณะแบบนี้ร่วมหรือเปล่าถ้ามิ้นร่วมจริงๆมิ้นฆ่าหลานตัวเองนะหลานตัวเองที่บอกว่าอยากจะไปอยู่กับป้ามิ้นป้ามิ้นน่ะตอนนี้นะคะต้อนรับคุณท่านธนกฤตนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับผมขออนุญาตไปอย่างเร็วเลยนะครับในเบื้องต้นก็คือว่าณขณะนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้ประสานทางกระทรวงยุติธรรมนะครับในเรื่องของการที่จะให้ทางญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับไปยื่นคำร้องขอเรื่องการเยียวยาการเสียชีวิตนี้ด้วยนะครับจะได้รับสิทธิ์ในจำนวนเงินที่กรมคุ้มครองสิทธิ์มีอยู่นะครับเงินค่าทดแทนอย่างน้อยก็ 110,000 บาทอันนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องดำเนินการในขั้นต้นนะครับอันต่อมาในเรื่องของการประสานงานนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้คุยกับท่านพลตำรวจตรีนพสินนะครับท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการสืบสวนสอบสวนนะครับท่านยืนยันว่าอย่างไรก็ตามจับตัวคนร้ายดังกล่าวเนี่ยได้แน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็กลับมามองในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับข้อกฎหมายเนี่ยเรื่องของฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288เนี่ยนะครับมันก็มีโทษจำคุกมีโทษประหารชีวิตนะครับแล้วก็จำคุก 15-20 ปีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะครับขออนุญาตค่ะท่านคะสิ่งที่ตอนนี้ติดใจมากๆนะคะแล้วก็กระแสสังคมบอกว่าเอาจริงๆอ่ะมิ้นอ่ะดูลักษณะเดินเข้าออกหลังเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยมิ้นจะบอกว่ามิ้นไม่รู้เห็นไม่ได้แล้วในมุมมองของท่านธนกฤตล่ะคะมองพฤติการนี้ยังไงบ้างคะคือผมมองเรื่องของโทษก่อนโทษว่าไอ้289เนี่ยมันมองว่าเรื่องตอนที่นำเด็กเนี่ยนะครับไปใส่ไว้ในถังในเด็กเสียชีวิตเลยหรือเปล่าถ้าหากว่าเด็กเนี่ยยังไม่ได้เสียชีวิตเอาไปใส่ไว้ในถังแล้วโบกปูนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการฆ่าคนตายโดยการทรมานนะครับ มันก็เป็นโทษสูงสุดประหารชีวิตสถานเดียวเลยนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้แหละครับมันจะต้องวนกลับไปในเรื่องของการตรวจพิสูจน์ของสถาบันนิติเวชนะครับว่าการเสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตในขณะไหนถ้าหากว่าน้องเนี่ยยังไม่ได้เสียชีวิตแล้วจับไปใส่ในถังนะครับแล้วทำให้น้องเสียชีวิตโดยการทรมานเนี่ย โทษประหารชีวิตสถานเดียวอันนี้ต้องเป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนดังนั้นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกันฆ่าคนตายเนี่ยนะครับก็ต้องสอบสวนเพิ่มเติมอีกเช่นเดียวกันว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนมีการช่วยเหลือหรือเปล่าหรือปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมพฤติการเนี่ยก็คงจะมีวงจรปิดดีแล้วครับที่เขาไม่ได้ลบวงจรปิดดังกล่าวไว้นะครับมันก็คงจะมีภาพปรากฏว่ามีการช่วยเหลือหรือไม่อย่างไรหากคิดว่าถ้าเรื่องนี้เนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจก็คงมีข้อมูลในส่วนนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมต้องบอกว่าเรื่องนี้ต้องติดตามนะครับแล้วเราก็ให้ทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยดูด้วยในเรื่องข้อกฎหมายนะครับเราก็บอกกับประสานทางกระทรวงยุติธรรมไว้แล้วนะครับว่าอย่างไรก็ตามน้องต้องได้รับความเป็นธรรมนะครับเพราะคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าน้องตายอย่างทรมานเนี่ยโทษประหารชีวิตอย่างเดียวอันต่อมาเนี่ยนะครับต้องบอกนี่ครับว่าการที่เขาเนี่ยนะครับกระทำความผิดซ้ำเนี่ยหลายๆครั้งนะครับดังนั้นในขณะนี้เข้าเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติเรื่องการกระทำความผิดซ้ำที่ท่านสมศักดิ์เคยทำไว้เนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยถ้าเขาทำอย่างนี้เขาไม่ได้ออกมาอยู่ข้างนอกง่ายๆนะครับในอนาคตเนี่ยหากจะต้องพ้นโทษหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับต้องมีการติด EM ไปอีกอย่างน้อยเป็น10ปีนะครับดังนั้นเนี่ยคนเนี่ยครับเป็นถือว่าเป็นภัยสังคมนะครับเป็นบุคคลอันตรายครับค่ะอีกนิดนึงค่ะแล้วถ้าสมมติว่ากระทำร่วมน่ะแน่นอนผิดแน่ๆอันนี้เรามองคือแจ๊บน่ะเขาอะนะคะด้วยพยานหลักฐานและด้วยการให้ข้อมูลต่างๆคือตัวเขาคือฆาตกรแน่นอนนะพูดง่ายๆอะแต่ทีนี้ส่วนของมิ้นเนี่ยถ้ามิ้นบอกว่ามิ้นไม่ได้ทำอะไรแต่มิ้นก็ไม่ได้ห้ามและตายขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยมิ้นจะได้รับโทษอะไรไหมคะหนูถามเป็นข้อมูลความรู้คือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเวลามีพยานอันตรายนะครับมาถึงใครก็ตามเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องของคน
ตกน้ำแล้วไม่ช่วยเนี่ยนะครับกฎหมายยังถือว่าเป็นความผิดเลยนะครับดังนั้นในกรณีดังกล่าวเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับทางภรรยาเขาควรที่จะต้องนำเด็กไปส่งโรงพยาบาลนะครับไม่ใช่ว่านำเด็กไปใส่ไว้ในถังอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ทางตำรวจเขาสืบสวนสอบสวนต่อไปนะครับผมคิดว่านะครับใครที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนี้นะครับต้องมีส่วนในเรื่องของการถูกตั้งข้อหาอย่างแน่นอนนะครับคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับพอมองดูแล้วเนี่ยมีหลายๆอย่างที่ยังมีความน่าสงสัยนะครับก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับตำรวจเองจะต้องทำความจริงให้ปรากฏนะครับให้สิ้นกระแสความในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนในการฆาตกรรมครั้งนี้ครับค่ะเบื้องต้นขอบพระคุณนะคะท่านว่าที่ร้อยตรีธนกิจขอบพระคุณมากๆค่ะวันนี้ก็ชัดเจนในอีกมุมมองนึงนะคะในมุมมองของนักกฎหมายแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีการประสานนะคะให้กับกระทรวงยุติธรรมรับเรื่องด้วยนะแต่คุณผู้ชมคะมีส่วนของล่าสุดณตอนนี้ 15:57 นยังจับตัวแจ๊บไม่ได้นะคะเราก็เลยมีซุ้มเสียงของท่านรองผบ.ตร.บิ๊กโจ๊กพูดถึงเรื่องนี้ด้วยไปฟังสั้นๆกันค่ะตอนนี้กำลังตามอยู่ที่รอการออกหมายจับแล้วออกหมายจับแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะออกหมายจับแล้วตอนนี้กำลังตามตัวอยู่นะฮะแล้วคาดว่าตอนนี้ผู้ก่อเหตุจะไปอยู่ที่ไหนคะตอนนี้จะอยู่ในกรุงเทพอยู่นะอยู่ในกรุงเทพเดี๋ยวขอเวลาก่อนนะคุณผู้ชมคะนอกจากจะตามไม่ได้แต่ว่าเจ้าที่ตำรวจมีข้อมูลแน่นตัวเขาเองแจ๊บตอนนี้อยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วเอาจริงๆนะคะภาษาบ้านๆเอาเป็นนักข่าวที่ทำข่าวอาชญากรรมมาเนี่ยคาดว่าดึกวันนี้อาจจะตามจับตัวได้แต่เดี๋ยวขอทีมงานขึ้นภาพของนายแจ๊บฆาตกรโหดฆ่าเด็ก12ฆ่าโบกปูนใส่ถังน้ำแข็งในสภาพที่น้องเปลือยเปล่าหน่อยขอดูรูปพรรณสันฐานหน่อยแล้วกันเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้มีการประกาศตามจับอยู่ไม่ต้องเบอร์นะทีมงานเอาแบบนี้แหละแบงค์พี่ขอถามหน่อยเขาสักลายเต็มตัวเลยใช่ไหมใช่ครับคือถึงไหนถ้าเกิดเขาใส่เสื้อปิดแขนเนี่ยจะสามารถเห็นลายสักเขาได้ไหมไม่ครับแค่แขนสั้นนี่ครับแล้วทรงผมเขาล่ะก็ประมาณนี้ครับยาวกว่านี้หน่อยเห็นบอกว่าผมเขาเนี่ยด้านข้างเหมือนเขาไถใช่ไหมเหมือนไถเป็นแบบ2เส้นอะไรเงี้ยเป็นภาษาอะไรของวัยรุ่นอ่ะไม่ใช่ครับไม่มีนะไม่มีครับเขาเจาะหูไหมมาไม่แน่ใจนะครับน่าจะไม่เจาะตอนนี้รูปพรรณสันฐานนะคะพ่อเลี้ยงโหดคนนี้นะสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวคล้ำมีรอยสักตามตัวถึงข้อศอกแล้วก็คาดว่าตอนนี้นะคะคือตอนหลบหนีเนี่ยใส่เสื้อยืดสีแดงโอ้แต่ว่าตอนนี้ก็คงเปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยแล้วล่ะซื้อแถวตลาดนัดเพราะฉะนั้นไอ้เสื้อยืดสีแดงกางเกงขาสั้นน่ะคิดว่าเรียบร้อยแต่เราให้คุณผู้ชมเห็นว่าเนี่ยตอนที่เขาหลบหนีเขาใส่ชุดนี้จริงๆแดงๆเหมือนชมพูอ่ะปริ่มๆ มานะคะมีหนวดใช่ไหมมีหนวดครับมีหนวดแต่ถ้าเรานึกภาพตอนเขาเฮ้ยอยากจะพังตัวโกนหนวดเราก็จำด้วยนะคุณผู้ชมค่ะว่าถ้าหน้าตาแบบนี้แล้วโกนหนวดถ้าใช่เนี่ยแจ้งเบาะแสไปที่เจ้าที่ตำรวจสน.บางเขนหรือว่าโทรมาได้นะคะในเบอร์โทรของรายการคุยทะลุดราม่าเดี๋ยวทีมงานขึ้นเบอร์ให้หรือแจ้งเบาะแสมาในแฟนเพจคุยทะลุดราม่าแล้วก็แฟนเพจข่าวเวิร์คพอยต์23คุณผู้ชมคะเราคงต้องจับตาแบงค์พี่ถามจริงๆครับในฐานะที่เราเป็นพี่สนิทเราเคยให้เขายืมตังค์ด้วยนะครับใช่ไหมใช่ครับยืมทุกอย่างแม้กระทั่งเลื่อยที่จะเอาไปหั่นศพครับจะบอกอะไรแจ๊บขอหน้าเต็มๆแบงค์ได้ไหมคะขอหน้าเต็มๆแบงค์ได้ไหมมุมนี้เชื่อว่าตอนนี้เขาอ่ะคือกบดานอยู่แล้วกบดานมันต้องมีคนให้อยู่ด้วยอ่ะพูดกับเขาได้เลยก็อยากให้มามอบตัวครับในเมื่อทำแล้วก็ต้องรับกับสิ่งที่ตามมาด้วยครับหนียังไงก็ไม่รอดครับเขาตามมันเป็นเรื่องใหญ่ครับมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆปกติแบงค์คุยกับเขาคุยยังไงกูมึงน้องไงพูดได้เลยเอาเป็นภาษาแบงค์อ่ะคุยกับแจ๊บอ่ะก็มอบตัวซะแจ๊บมึงทำแล้วมึงก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าใจเขาใจเราอ่ะคนเป็นแม่เขาก็เสียใจลูกเขาทั้งคนก็อยากให้มามอบตัวครับเราคิดไหมว่าแจ๊บจะมีลักษณะโหดเหี้ยมขนาดนี้ไม่คิดครับพี่คือตอนนี้นะตัวของแบงค์เนี่ยมาให้ข้อมูลกับพี่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็เหมือนรอดไปรอบนึงแล้วนะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาเอาเลื่อยไปหั่นเราเนี่ยลักษณะเหมือนไปให้อุปกรณ์การฆ่าเขาเลยนะถูกไหมใช่ครับลักษณะแล้วเราอะเป็นไงตอนนี้ความรู้สึกที่เราว่าได้ออกมาพูดมันโล่งไหม
โล่งครับดีกว่าเขาสงสัยกันว่าเอาและจะเอาอุปกรณ์จากไหนอะไรอย่างเงี้ยครับนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะในช่วงนี้เนี่ยเราก็บอกอย่างที่บอกนะมันมีหลายข่าวมากวันนี้เรายกเราปัดทุกเคสเลยเพื่อจะเอาเคสนี้เพราะมันอุกอาจมันโหดเหี้ยมมาก